ู้เซฟดิจิตอลแบบใหม่ VS ตู้เซฟโบราณแบบเก่าตู้เซฟเป็นสิ่งที่จะเป็นสำหรับการเก็บรักษาของมีค่าทรัพย์สินสำคัญและเอกสารสำคัญต่างๆการเลือกตู้เซฟที่เหมาะสมนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการเช่นงบประมาณการใช้งานและความปลอดภัยตู้เซฟดิจิตอลและตู้เซฟโบราณต่างก็มีจุดเด่นและจุดด้อยที่แตกต่างกันไปเรามาเริ่มกันที่ข้อดีของตู้เซฟดิจิตอล 1. ใช้งานสะดวกและรวดเร็วปลดล็อกด้วยรหัสพินหรือสแกนนิ้วมือ 2. ตั้งรหัสผ่านได้หลายชุด 3. มีระบบล็อกอัตโนมัติ4. มีฟังก์ชันแจ้งเตือนต่างๆเช่นแจ้งเตือนแบตเตอรี่ต่ำแจ้งเตือนการงัดแงะ 5. ทันสมัยดีไซน์สวยงามดูเหมือนว่าจะดีไปหมดเดี๋ยวเรามาดูข้อเสียกันบ้าง 1. ราคาแพงกว่าตู้เซฟโบราณอาจจะไม่เหมาะสมกับผู้ที่มีงบจำกัด 2. อาศัยพลังงานจากแบตเตอรี่อาจจะต้องเปลี่ยนแบตเป็นประจำ 3. มีโอกาสเกิดปัญหาทางเทคนิคมาต่อกันที่ข้อดีของตู้เซฟโบราณแบบเก่า 1. ราคาถูกกว่าตู้เซฟดิจิตอลเหมาะสำหรับคนที่มีงบจำกัด 2. ใช้งานได้ง่ายกว่าไม่ต้องใช้พลังงาน 3. แข็งแรงทนทานใช้งานได้ยาวนานและข้อเสียของตู้เซฟโบราณได้แก่ 1. ใช้งานไม่สะดวกปลดล็อกด้วยกุญแจ 2. ตั้งรหัสผ่านได้เพียงชุดเดียว 3. ไม่มีระบบล็อกอัตโนมัติ 4. ดีไซน์คลาสสิกอาจไม่ทันสมัยสรุปเลยแล้วกันนะครับตู้เซฟดิจิตอลเหมาะกับผู้ที่ต้องการความสะดวกรวดเร็วและความปลอดภัยสูงตู้เซฟโบราณเหมาะกับผู้ที่มีงบจำกัดต้องการตู้เซฟที่ใช้งานง่ายแข็งแรงทนทานปัจจัยอื่นๆที่ต้องพิจารณาขนาดเลือกขนาดตู้เซฟให้เหมาะสมกับจำนวนและขนาดของสิ่งที่ต้องการจะเก็บวัสดุเลือกวัสดุที่แข็งแรงทนทานป้องกันไฟได้ระบบล็อกเลือกระบบล็อกที่มีความปลอดภัยสูงฟังก์ชันเพิ่มเติมเลือกฟังก์ชันเพิ่มเติมเช่นระบบสแกนลายนิ้วมือระบบแจ้งเตือนได้รู้ข้อดีข้อเสียของตู้เซฟในแต่ละแบบกันแล้วหวังว่าเพื่อนๆคงจะตัดสินใจในการเลือกซื้อได้ง่ายขึ้นนะครับ Let's go